ตอนนี้ครูฝึกกำลังจะเรียกโลมาขึ้นมาให้เราเห็นตัวเลยนะครับครับนะดูครับนี่นะนี่นี่เห็นไหมเราเห็นไหมครับโลมาหัวผ่านเนี่ยเห็นรูข้างบนไหมครับนะฮะนะฮะนี่คือรูเขาในการหายใจโลมาเนี่ยเขาจะมีรูหายใจข้างบนแล้วโลมาส่งเสียงเปล่าเวลาเขาสื่อสารกันเขาจะมีเสียงนะครับนะเขาจะมีเสียงแต่เสียงไม่ได้ออกมาจากปากนะครับเสียงจะออกมาจากช่องรูจมูกด้านบนเป็นการบีบเสียงเป็นเสียงขึ้นมาหางของโลมาเราเห็นไหมครับครับปลาเนี่ยหางเขาจะตั้งฉากกับน้ำใช่ไหมครับแต่โลมาวานพยูนเนี่ยครับจะขนานกับผิวน้ำครับนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกน้องผู้ดีให้ทราบนิดนึงว่าโลมาไม่ใช่ปลาแต่รูปร่างเขาเหมือนปลาเราเลยเรียกเขาว่าปลานะคะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงอุ่นเลี้ยงลูกด้วยนมครับตั้งท้องประมาณ9เดือนถึง1ปีพอๆกับคนเลยนะครับฮะพอๆกับแล้วก็มีเต้านม2ข้าง1คู่แล้วก็เต้านมเขาไม่ได้อยู่ที่บนขี้ข้างบนครับเขาจะอยู่ด้านล่างตรงอวัยวะเพศครับในส่วนตรงนั้นนะฮะแล้วเราจะดูอายุเขาได้ยังไงว่าตอนนี้เขาอายุกี่ขวบอายุนะฮะเราสังเกตได้จากฟัน1ละจากสีผิวนะฮะจากลักษณะโดยทั่วไปสีตรงนี้ตอนครั้งแรกที่คลอดมาใหม่ๆนะผิวก็จะบางๆสีจะอ่อนกว่านี้ผิวหนังจะเรียบเหมือนเด็กที่คลอดใหม่ๆอ่ะลูกใช่มั้ยเหมือนหนูเนี่ยนะนะแก้มเนียนใช่มั้ยแล้วมาดูอย่างลุงนี่เป็นไงกว่าแล้วไม่ไหวแล้วย่นแล้วนะรูจมูกตรงนั้นนะฮะตรงที่มีฟองๆอยู่นะครับนะฮะเป็นเสียงเราจะเห็นได้ว่าเสียงของโลมาเสียงจะเบากว่าจะเล็กกว่าคล้ายๆเสียงนกนะครับแต่ของโลมาพันหัวบาดนะฮะเสียงเขาจะดังเรื่องของหูนะฮะหูตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการรับฟังนะครับแต่เสียงของโลมานะฮะจะเป็นการสื่อสารการลักษณะออกจากช่องโบโฮด้านบนนะฮะจากรูจมูกด้านบนเสียงจะไปด้านหน้าไปกระทบกับวัตถุจะถูกสะท้อนกลับเข้ามาฮะสู่ประสาทด้านล่างฮะด้านหน้าด้านหน้าของปากนะครับและตรงนั้นจะกลับเข้าสู่กระดูกหูชั้นในแล้วก็เป็นลักษณะเข้าสู่สมองจะแปลสัญญาณคลื่นตรงนั้นออกมาว่าอันนั้นคืออาหารอันนั้นคือศัตรูอันนี้คืออะไรนะครับในส่วนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้โลมาลงแล้วนะลูกสองตัวนี้ลงนะฟังดูที่เขาฟังรู้เรื่องไหมดูนะโอเคอ่ะตาลงครับอ้าวได้ค่ะ